เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์สวัสดีครับโอ้โหสวิตมาเร็วมากตกใจนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับเรื่องราวรายการสดนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากชมสดนะครับทางช่อง Trution 691แล้วนะฮะก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกครับง่ายๆนะครับทุกท่านก็มีมือถือแล้วมีแท็บเล็ตในมือนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเข้าไปเลยครับที่ Facebook นะครับกับ Speed Channelนะครับซึ่งเป็นเพจของทางช่องโดยตรงจะมีการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับร้านแต่งอะไรแต่งร้านซ่อมมือสองต่างๆก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลต่างๆภายในเพจนี้ได้รวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งเพจกับ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงณตอนนี้แน่นอนครับเรื่องราวของการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับการรีวิวนะครับการไปไลฟ์สดกิจกรรมที่ทางค่ายผู้ผลิตเชิญเราไปแล้วก็จะมาอัปเดตต่างๆนี้รวมไปถึงอัปเดตข่าวสารในการแข่งขันว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th อันนี้ก็แน่นอนครับก็จะรวมในเรื่องราวของรถยนต์รถจักรยานยนต์อัปเดตการทดสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆก็จะรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับก็สามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดณตอนนี้แน่นอนครับการถ่ายทอดผ่าน YouTube นะครับสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะหยุดระหว่างการชมนะครับไปเข้าห้องน้ำนะครับไปดื่มน้ำกลับมาก็สามารถที่จะเพลย์ต่อโดยที่ไม่สะดุดไม่ข้ามขั้นตอนและสามารถที่จะชมย้อนหลังที่เราพลาดโอกาสในการชมได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าใหญ่ๆมากมายนะสำหรับช่องทางครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามีเรื่องราวเตรียมไว้มากมายครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเกือบหลุดนะฮะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีพี่แทนโทรมาเดี๋ยวเบรก2ก็โทรมานะพี่ใช่เห็นบอกว่าจะแกล้งเดี๋ยวค่อยอัปเดตตอนเบรก2นะพี่แทนนะอัปเดตคือเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตเรื่องรู้จะอัปเดตเลยก็เดี๋ยวพี่แทนพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยพี่ให้เพื่อนๆในเพจได้ดูด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะพี่แทนว่าสวัสดีพี่แทนนี่คืออุปนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับอ้าวไปซะละพี่แทนพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาใน Speed Channel เลยให้เพื่อนๆใน Speed Channel ได้ดูด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดออกรายการต่างหากใช่นะครับอ่ะวันนี้มาดูกันดีกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะไปหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีในเรื่องราวของคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะก็เป็นคลิปอุทาหรณ์นะครับจอดมอเตอร์ไซค์กับเด็กใช่มอเตอร์ไซค์กับเด็กนี่ไม่ค่อยถูกไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวไปชมดูซิว่าจอดมอเตอร์ไซค์ไว้กับเด็กเป็นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นจะให้อ๋อให้เด็กนั่งข้างหน้าใช่ไหมทำไมอ่ะแล้วเด็กบิดคันเร่งไงเป็นรถเกียร์ออโต้นั่นไงเด็กบิดคันเร่งเห็นไหมเด็กอ่ะข้างหน้าแล้วไม่ทันอ่ะชนดีนะยังเบี่ยงทันไม่เข้าเต็มๆอ่ะโอ้โหวิเนี่ยต้องระวังนะครับถึงจะมีระบบไซส์สวิตช์สแตนแต่เราจอดเครื่องยนต์มันติดอยู่อ่ะครับเครื่องยนต์เพราะว่าขาตั้งไม่ลงก็ไม่ดับใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นต้องระวังด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถออโตเมติกแล้วก็บางทีไปจ่ายตลาดเงี้ยกำลังควักสตางค์ซื้อของลูกข้างหน้าจอดข้างทางเงี้ยแล้วลูกบิดไปเงี้ยโอ้โหนี่อันตรายนะถ้าเป็นถนนนี่อาจจะโดนรถชนได้นี่ก็ไปเฉียดกับแค่ต้นไม้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยต้องระวังต้องระวังมาคลิปที่2เป็นของผมเองต้องบอกว่าเป็นแบบว่าเขาเกิดอุบัติเหตุนะบอกว่าเป็นคลิปมอเตอร์ไซค์แหกโค้งนะฮะเรื่องราวของการแหกโค้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเลยครับครับนี่น่าจะเป็นเมืองนอกเนาะเอาเมืองไทยเหรอบ้านเราโอ้บ้านตึมถึงน้ำมาด้วยอ๋อถึงน้ำดูดมาด้วยเขาบ้านมาหาเราใช่ไหมใช่เนี่ยล้ำเลนมาแล้วต้องผู้หญิงด้วย2คนเลยหมวกกันน็อกไม่ใส่นี่ขาลงจากดอยแน่เลยน่าจะเป็นสุเทพเซอร์กิตนะถ้าจำไม่ผิดนะทำเลน่าจะลงจากดอยอ่ะ
อย่างนี้แหละรถเกียร์ออโต้นะเวลาแบบเอนจินหมุนเอนจินเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีน้อยมันน้อยแล้วแบบซ้อน2มาด้วยมันก็มีแรงทวงเข้าไปอีกใช่ไหมคือว่าไม่เลี้ยวแล้วอ่ะคือว่าเขาไม่เลี้ยวแล้วไงตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับก็บอกแล้ววันนี้คลิปออโต้เยอะนะครับมาดูคลิปที่3ดีกว่าไปบอกเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงดูซิว่าฝ่าไฟแดงจะเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันครับครับโอ้ยเร็วมากเอ้ายังไงอ่ะไม่เบรกไม่อะไรเลยโอ้โหนั่นเขาจอดติดไฟแดงอยู่ไม่ใช่เหรออุ้ยกวาดหมดเลยนะเขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็หลับป่ะเนี่ยหลับในหรือเมาโอ้ยเขาไม่เรียกไม่ได้แหกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีสติหรือว่าทักอย่างเลยถ้าแหกไฟแดงมันต้องแบบนี่รถเขาจอดติดไฟแดงอยู่เนาะกวาดเต็มเลยอ่ะโอ้ยไม่ดีแบบว่าไม่ได้ยกคันเร่งเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ชนเสร็จแล้วเลี้ยวไปล้อกำแพงข้างหน้าอีกใช่โอ้โหนี่อันตรายโอ้ยเนี่ยนะครับการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่เฉพาะเราที่จะต้องมีสติจริงๆแล้วคันอื่นด้วยแหละครับผมนะครับเพราะว่าบางทีอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากเราบางทีเราจอดเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีอุบัติเหตุเข้ามาหาเราได้เพราะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสุภิสัยยิงมาจากหลังใช่ครับไม่เห็นจริงๆนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันเนาะครับอ่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ขับขี่น่ากลัวอ๋อเขาดูคลิปอยู่เขาบอกขับขี่น่ากลัวมากอ่ะนะครับนอกจากคลิปแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตสักนิดนึงเพราะว่าหลายวันนี้เราไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของรถใหม่เลยนะครับมารีวิวสักนิดนึงกับรถใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างสำหรับค่ายรถต่างๆว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยทั้งยุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นที่เป็นค่ายผลิตแม่นะฮะว่ามีการอัปเดตข่าวสารเป็นอย่างไรบ้างอ่ะวันนี้มาดูกันกับบอกว่าจะรีวิวรถของคุยเซอร์นะครับสายพันธุ์จากซามูไรก็คือจากญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับกับคาวาซากิวอลแคน 1700 นะครับวอยาเจอร์ ABS ปี2017นะครับหรือที่เขาเรียกกระฉายาว่านะครับ The King of Kawasaki Cruiser นะครับเรามาดูซิว่าสำหรับวอลแคนตัวนี้นะครับตัว 1700cc เนี่ยมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์แบบนะครับ4จังหวะ2สูบวีทวิน8วาล์วเป็นซิงเกิลโอเพ่แคมชาร์ปนะน่าตัวนี้นะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมพัดลมอัตโนมัติขนาดใหญ่ความจุนะครับ 1,700cc นะครับแล้วก็แน่นอนครับระบบหัวฉีดนี่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ DFI ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่82แรงม้าที่ 5,000 รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรที่2,750รอบเพราะนั้นที่แรงม้าค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าด้วยตัวรถค่อนข้างจะใหญ่นะครับ82แรงม้ากับเครื่องยนต์ขนาดนี้ถือว่าเพียงพอนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับคลัตช์แบบเปียกนี่ที่แบบเรียงซ้อนกันหลายแผ่นนะครับแล้วก็มาดูที่ระบบขับเคลื่อนนะครับความสวยงามแน่นอนว่าออกแบบมานี่คือสไตล์คุยเซอร์พันแท้เลยขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับให้ความเงียบแล้วก็นิ่มนวลพร้อมกับการบำรุงรักษาที่ง่ายนะครับด้วยคัฟเวอร์หน้านี่ครับหน้ากากขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟหน้าแบบจอกลมแล้วก็แผ่นนะครับวินชิลใสสูงสูงคอนโซลนะครับจอแสดงผลแบบ LCD แบบมัลติฟังก์ชันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นผสมกับมีอะนาล็อกมาผสมด้วยนะครับพร้อมกับเครื่องเสียงลำโพงนี่ที่คอนโซลหน้านะครับขับขี่ไปก็สามารถที่จะเปิดเพลงฟังได้ตลอดทางสำหรับการเดินทางนะครับกระจกมองข้างนี่ก็เป็นแบบของไบพายครับก็เป็นโครเมียมนะครับเสริมความสวยงามแล้วก็ความมันวาวนะครับแฮนด์เป็นแบบแฮนด์ทรงสูงโดยใช้ตุ๊กตาจับยึดแฮนด์จากแผงคอบนแล้วโน้มมาทางด้านหลังนะครับเพื่อให้การควบคุมที่ง่ายขึ้นตัวเฟรมนะตัวนี้เป็นเฟรมเหล็กกล้าชิ้นเดียวที่ให้ความแข็งแกร่งไม่ต้องมีรอยต่อมากนักส่วนบอดี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะไฟเป็นไฟเบอร์นะครับที่มีน้ำหนักเบาคงทนส่วนตำแหน่งท่านั่งก็เป็นเบาะนะครับที่เป็นเบาะขนาดใหญ่คุ้มด้วยหนังแท้นะครับเล่นระดับ2ชั้นเพื่ อสำหรับผู้ซ้อนที่นั่งได้สบายส่วนด้านของเบาะนะครับที่ด้านหลังนี่ก็จะมีแน่นอนว่าในเรื่องของตัวซีทด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีตัวบล็อกไว้ให้สำหรับนั่งพนักพิงได้อย่างสบายแน่นอนตรงนี้ก็เราบอกว่าแล้วก็ตัวนี้เสิร์ฟออปชั่นด้วยกระเป๋านะครับที่เป็นเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเลยทีนี้นะครับมีเก็บกันฝนบ้านได้ดูแล้วโอ้โหนะทั้งด้านข้างด้านหลังแล้วก็สำหรับท่อไอเสียตัวนี้เป็นแบบ2นะครับรวม1แล้วก็ออก2นี่เป็นท่อสูตรสไตล์ของเขา212นะครับปลายโครเมียมมันวาวแล้วก็มีมิติตัวรถนะครับอยู่ที่ความยาว
2,560 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้าง999เซนติเมตรส่วนความสูงเนี่ยตั้งแต่สุดท้ายจนถึงสูงสุดเนี่ยคือวัดที่วินชิวนะความสูงสุดของรถพวกนี้นะครับนะครับที่1,550มิลลิเมตรคือเซนอันนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่1,665มิลลิเมตรก็บอกว่าความสูงแค่730คือไม่สูงมากรถสไตล์คุณเซอร์นี่สามารถมานั่งได้สบายๆแล้วก็ถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับสามารถจุน้ำมันได้ถึง20ลิตรแน่นอนครับการเดินทางสบายๆชิลๆเลยทีเดียวน้ำหนักตัวรถค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่าออปชันมาเต็มอยู่ที่406กิโลกรัมวงล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับข้างหน้า16นิ้วแล้วก็หลัง16นิ้วเช่นกันแล้วก็ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกตัวนี้แกนใหญ่นิดนึงนะครับ45มิลปรับเซตความหนืดได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบโชคเดี่ยวนี่เป็นไงมาแบบสปอร์ตเก็บโชคอยู่ด้านในนะครับเป็นแบบ เขาเรียกว่าโมโนโชคนั่นแหละนะครับมีระบบพร้อมระบบเบรกแบบ ABS ดิสเบรกหน้าหลังนะครับด้วยใช้คาลิปเปอร์ของอะไรโตคิโกะนะครับแบบ4พอร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับอะไรเนี่ย KX ABS นะครับที่ด้านหลังแล้วก็อะไรมีอะไรอีกเราบอกว่ามีการออกแบบแล้วก็ด้วยราคานะครับตอนนี้เปิดตัวที่เมืองนอกนะยังไม่เข้าบ้านเรานะครับราคาอยู่ที่เป็นเงินบาทนะครับนี่เราคร่าวๆบอกว่าตีเป็นเงิน US มาเป็นเงินบาทที่ยังไม่รวมภาษีนำเข้านะอยู่ที่ 633,500 บาทโดยประมาณโอ้โหแต่ตัวนี้ยังไม่มีวี่แววนะว่าจะเอาเข้ามาขายในเมืองไทยใช่เพราะว่าเป็นรถคลาสค่อนข้างจะใหญ่ใช่นะครับบ้านเราตอนนี้เบาแค่ก็มีแค่ตัว650กับตัว900เพราะฉะนั้นแล้วก็คงต้องรอต่อไปสำหรับครีเซอร์สไตล์อเมริกันที่คาวาซากิเขาออกแบบมาประมาณนี้สไตล์อเมริกันเลยนะก๊อฟนะโอ้โหก็ออกแบบถ้ามองเผินๆนี่นึกว่าเป็นค่ายอเมริกันเลยนะฮาร์เลย์เดวิสันไปเพราะว่าด้วยรูปทรงด้วยคอฟเวอร์หน้าต่างๆเนี่ยจะไปคล้ายๆกับค่ายของอเมริกันเขานะครับก็จะมีเรื่องราวของการรีวิวการอัปเดตรถใหม่นะครับท่านใดเชื่อได้ว่าต้องมีสายคุยเซอร์ต้องมีเยอะ คนที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวบอกว่าครอบคลุมด้วยรถที่แบบว่ามาทีเดียวจบอ่ะขี่สบายๆเครื่องยนต์ดีสมรรถนะดีเก็บของได้ดีได้เยอะแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายเพราะนั้นเครื่องยนต์1,700 cc นี่ไม่ต้องบอกว่าอยู่บนถนนนี่แต่ที่บอกเขาคือว่าอะไรนะ The King of Kawasaki Cruiser คือแบบเป็นตัวท็อปของตัวคุยเซอร์เขาละตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยคือขับไปนี่ไม่อายใครแน่นอนแต่มันยังไม่เข้านี่สิก็ไม่แน่นะถ้าดูว่าถ้ากระแสรถคุยเซอร์ต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้ Adventure ได้รับความนิยมอยู่แล้วสปอร์ตแน่นอนมีอยู่แล้วคุยเซอร์อาจจะมีเป็นบางค่ายเป็นเล็กๆเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ในอนาคตอาจจะมีตัว 1,700cc เข้ามาในบ้านเรานี่นะครับก็ฝากไว้กับรถใหม่ที่เรารีวิวให้นะครับช่วงนี้ก็มาดูเรื่องราวของแว่นตากันบ้างนะครับก็สมเหมาะแล้วครับว่าขับรถสไตล์คุยเซอร์นี่พอดีเลยนี่แว่นแบบแว่นกันลมใช่ไหมใส่หมวกครึ่งใบนะก็ใส่แว่นกันลมดีๆของฟาโลว่าตัวนี้จะเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับก็เนื่องว่าเราลองมาใช้ขับขี่กันแล้วออกทริปกันมาแล้วใส่หมวกครึ่งใบเล่นใบนี่ใส่โม่งพวกนายหนึ่งใส่แว่นกันลมเข้าปะทะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ถึง5ชุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นสไตล์ของแฟชั่นนะครับก็ชื่อว่าจิโอวานี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปดีกับแว่น2ตัวนี้เพราะว่าเราดีลมาขายในราคาพิเศษสำหรับแฟนๆรายการที่ติดตามอยู่นะครับมาดูซิว่า2ตัวนี้เขามีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างพี่บอมรออยู่ครับไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เรา
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โอ๊ตนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับนี่เป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ